วัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์โคปออาจารย์บอยสีโคปานแอมูเลตนะครับเทิดราชันซอย7อาจารย์บอยถือว่าเป็นคนที่ให้ความรู้เรื่องพระเครื่องกับ FC ทางช่องดีระดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าจะส่องให้ด้วยความสบายใจนะครับอันนี้เป็นพระของอาจารย์บอยที่โชว์อยู่ที่ศูนย์นะครับส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจคือพระเนื้อพระสายวังนะครับนี่ค่อนข้างแพงนะครับอาจารย์บอยบอกว่าคนที่รู้จะขายควรให้คนที่รู้คุณค่าเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่องพระของใหญ่ชินบัญชรนะครับที่ให้คนให้ FC ไปกรรมละ 1,000 บาทนะครับมีพระนี่นะครับจะดูกันนะครับว่าพระที่ใหญ่ชินบัญชรแจกให้กรรมและวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับใหญ่ชินบัญชรจะแจกพระประมาณ 100,000 องค์นะครับเราจะดูกันนะครับว่าพระที่หยิบสุ่มมานะครับมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์บอยกับพี่ลำไยพระสมเด็จนะครับว่าคุ้มค่ากับการไปรับหรือควรไปรับพระชุดนี้ของใหญ่ชินบัญชรหรือไม่นะครับคือการไปรับพระที่ไหนก็ตามนะครับมี2ทางนะครับผู้แจกเขาจะตรวจไว้ระดับหนึ่งในขณะที่ผู้ที่รับแล้วแจกก็จะไปตรวจกับศูนย์พระที่เชื่อถือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยพี่ลำไยนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับพี่ลำไยครับผมพี่ลำไยครับสวัสดีครับก่อนอื่นพี่ลำไยเล่าถึงที่มาของพระนิดนึงครับครับพระนี่ก็ได้รับมาจากอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรนะครับท่านจะให้เรียกว่าสุ่มล้วงจับไปเลยนะครับกำละพันบาทครับกำได้ใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามือใหญ่มือเล็กก็ได้มาจำนวนหนึ่งครับครับในวันที่11นี้ท่านก็จะแจกอีกผมก็จะไปกำอีกครับวันนี้ก็เลยนำมาตรวจให้กับเอฟซีทุกท่านได้ชมดูเนื้อแล้วก็อีกองค์ที่อาจารย์บอยกำลังขึ้นจอนี่ก็ได้รับมาเมื่อ2วันนี้ครับครับผมที่จะแจกในวันที่11นี้ครับ1องค์ครับอาจารย์บอยเล่านิดนึงครับว่ามีคนเอาพระที่แจกหรือพระที่มาได้รับแจกฟรีเนี่ยมาตรวจสอบอาจารย์บอยขนาดไหนครับก็มีพอสมควรครับครับแต่บางท่านท่านไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าเขาได้รับแจกมาเขาเฉลยตอนหลังเขามาเฉลยตอนหลังเขากลัวเราเก่งยังไงไม่ใช่ครับเขากลัวเรารู้กันรู้กันกับผู้ตัวผู้แจกกับผู้แจกหรือผู้ที่ให้มาเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ดูเจ้าของพระเราดูที่องค์พระครับเราดูที่องค์พระเพราะเราต้องการให้ความเข้าใจในองค์พระนำไปสู่ความเข้าใจของผู้ที่เก็บรักษาหรือผู้ที่ได้มาครับเพื่อเป็นความสบายใจคือพระคุณจะมาจากไหนผมไม่สนผมดูที่พระผมดูที่เนื้อพระมากกว่าจะเป็นพระติดรางวัลหรือไม่ติดรางวัลก็อีกเรื่องนึงมันจะเป็นเรื่องของคุณอาจารย์บอยทำไมบางจุดตีความองค์พระที่ไม่เหมือนกันแต่ที่เขาเรียกว่าทักษะการศึกษาหรือเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเขาเปรียบเทียบไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละที่ก็จะมีมาตรฐานของแต่ละที่คือของแต่ละอาจารย์ที่ได้รับการเรียนรู้หรือว่าการเปรียบเทียบมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับของเราเนี่ยของเราคือเรามีลักษณะของการเปรียบเทียบที่ว่ามีของมากพอหนึ่งการที่เรามีของมากพอเราสามารถเปรียบเทียบในเชิงศึกษามากกว่าแล้วก็เปิดโอกาสให้พระต่างๆหรือว่าพิมพ์เนื้อหาต่างๆเป็นการพิสูจน์องค์เองด้วยตัวขององค์ท่านเองโดยเราเป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วเราใช้กรรมวิธีการตรวจสอบที่สามารถเข้าไปถูกเนื้อหาพระได้ชัดเจนกว่านะเพราะอะไรทำไมถึงเราต้องเข้าชัดเจนในเนื้อหาของพระดูพิมพ์ก่อนที่ได้รับมาเขาเรียกพิมพ์อะไรที่ได้รับมาเนี่ยคือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติสมุทรสูงเกศทะลุซุ้มเราจะเห็นลักษณะของเกศที่มีการทะลุขึ้นมาเนื้อหาของพิมพ์ทรงต่างๆครับเนี่ยเราขยายที่300เพื่อดูลักษณะของกายภาพที่เกิดขึ้นเนื้อพระให้ใช้ชัดเจนอาจารย์ตรงนี้เนี่ยบางกลุ่มตีใช่ไม่ใช่มันเขาตีตรงไหนกลุ่มที่ตีไม่ใช่ก่อนอันนี้ผมบอกว่าในกลุ่มที่ตีไม่ใช่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างครับค่อนข้างที่จะกว้างเราไม่รู้ว่าเขาดูตรงจุดไหนเป็นตัวหลักนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยว่าจะดูการม้วนตัวหรือว่าการที่มีจุดตำหนิในแต่ละจุดที่ในองค์พระที่เกิดขึ้นในเนื้อพระเนี่ยในพิมพ์ทรงแตกต่างกันอาจจะมองดูเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เหมือนกันบางที่ก็จะบอกให้เอียงซ้ายบางที่ก็บอกเอียงขวาซึ่งในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเป็นเกิดจากพิมพ์ทรงต่างๆบล็อกไม่พิมพ์ต่างๆนั้น
เราเข้าใจกันว่าบล็อกไม้พิมพ์ท่านมีมากมายมหาศาลและการสร้างพระของพระสมเด็จเนี่ยมีการสร้างอยู่มาเป็นเนืองๆก็คือมีจวบจนอายุของท่านจวบจนอายุของท่านแล้วหลังจากที่ท่านสิ้นไปแล้วก็ยังมีการสร้างพระของสมเด็จอยู่เพราะว่าพิมพ์ทรงต่างๆก็คือยังคงอยู่แต่เนื้อหาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าสูตรของสมเด็จเองเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ไปพร้อมกับองค์ท่านเองเลยเพราะว่าผู้ที่จะผสมประสานเนื้อหาในพระของสมเด็จเนี่ยก็มีเพียงแต่สมเด็จท่านองค์เดียวที่จะสามารถผสมเนื้อหาให้ลงตัวแล้วก็เข้ากับเนื้อหาของพระในรูปแบบของการสร้างพระสมเด็จเรียกว่าเอกลักษณ์ก็อยู่ที่ท่านพอหลังจากนั้นแล้วเอกลักษณ์ต่างๆหรือว่าวัตถุดิบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะของการที่เราจะหาได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถบูรณาการไปตรวจสอบและเปรียบเทียบได้ครับนี่เหมือนร้านแต่ละร้านเนี่ยคือทำอาหารไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็เหมือนการทำอาหารนั่นแหละครับลักษณะของการตัดสินว่าพระเนี่ยถึงยุคหรือไม่ถึงยุคบางที่เราก็สักศึกษามาในรูปแบบของเขาเราก็ศึกษาในรูปแบบของเราซึ่งในการศึกษาในรูปแบบของใครของมันเราไม่สามารถที่จะไประบุได้ว่าเฮ้ยก็ต้องมาให้เหมือนฉันนะฉันจะต้องไปเหมือนเธอนะแต่จริงๆแล้วเนื้อพวกนี้หรือการศึกษาพวกนี้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะหน่อยอนาคตเราจะพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันได้แต่ถ้าเราไปตีค่าหรือว่าด้อยค่าคนอื่นก่อนที่เรายังไม่เห็นความสามารถเขามันเป็นสัดส่วนที่เราด้อยค่าเขาเร็วเกินไปครับอันนี้เราออกนอกเรื่องไปเยอะละเรามาดูพักเราดีกว่าในลักษณะพวกนี้เราขยายที่300ค่าเพื่อดูนะครับดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นในเนื้อขาบนผิวพื้นผิวก่อนการดูที่พื้นผิวเนี่ยเราจะเห็นการแตกร้าวที่เกิดขึ้นเป็นระยะอาจารย์วายอันนี้มองว่าเป็นเขาทำผิวได้ไหมหรือทำให้เก่าได้ไหมในลักษณะความในคำตอบของผมนะในคำตอบของผมเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นการลักษณะที่ทำพร้อมขึ้นมาค่อนข้างที่จะยากเพราะการแตกลาหรือว่าการให้ทำให้เกิดริ้วรอยต่างๆในเนื้อผ้าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเป็นตัวการทำให้เกิดขึ้นและสิ่งบางสิ่งเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าคุณจะต้องให้แตกแบบนี้นะแตกแค่นี้พอซึ่งในกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการที่มนุษย์หรือว่าเราควบคุมอุณหภูมิหรือว่าควบคุมการเวลาไม่ได้และอีกสัดส่วนหนึ่งสัดส่วนของการเห็นเรื่องของคราบรักหรือว่าคราบน้ำมันต่างๆน้ำมันว่านต่างๆเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้ว่านนั้นต้องเหี่ยวย่นตรงจุดนี้ต้องให้เกิดขึ้นเฉพาะจุดนี้เท่านั้นเพราะการที่กระบวนการของทางธรรมชาติเนี่ยเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติครับในสิ่งนี้ในความคิดของผมมีคำตอบผมคือไม่สามารถทำได้ครับเห็นเช่นต่างๆครับแม้กระทั่งการยุบของตรงใต้ฐานต่างๆอาจารย์บอยอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเข้าไปถึงเนื้อเราดูที่พิมพ์ทรงก่อนครับพิมพ์ทรงการเปลี่ยนแปลงผมจะบอกอยู่เสมอว่าการที่เราจะเข้าใจถึงเนื้อได้เนี่ยเราต้องเข้าไปที่เนื้อของเขาได้จริงๆเพื่อไปดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเนื้อผ้าจริงในเนื้อของเขาจริงๆถึงเราถึงจะเข้าใจว่าเขามีส่วนผสมของเนื้ออะไรเป็นส่วนผสมหลักอย่างดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือพื้นผิวพิมพ์ทรงต่างๆมีการเหี่ยวย่นแล้วก็ยุบตัวตามการเวลาเกิดขึ้นอันนี้พอเราเห็นลักษณะพวกนี้แล้วเนี่ยเราต้องการดูเนื้อเหมือนที่พี่ถามว่าเขาเนื้ออะไรใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้เป็นเนื้อโบยพื้นฐานเป็นเนื้ออะไรปูนหินโดยพื้นฐานที่เราตรวจมาแล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อปูนหินเพราะอะไรครับเพราะผลึกแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผสมอยู่ในเนื้อหาของเขาจะมีการขึ้นของลักษณะของปูนหินที่มีการขึ้นของแคลไซต์ที่ไม่เป็นระเบียบต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างขึ้นจะมีลักษณะของการต่างคนต่างขึ้นแต่องค์นี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีเนื้อปูนเปลือกหอยผสมอยู่ด้วยโอเคลักษณะของปูนเปลือกหอยมีแคลไซต์ที่เกิดขึ้นมีปูนเปลือกหอยที่เป็นปื้นเตี้ยๆและมีความแวววาวอยู่ในตัวของเขาอาจารย์บอยทำไมเขาต้องสกปรกให้ปูน2ตัวผสมกันจากข้อสันนิษฐานของผมนะครับการสันนิษฐานของผมว่าคาดว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยน่าจะเป็นมาจากพวกหอยเบี้ยต่างๆแล้วก็ปูนเปลือกหอยอาจจะมาจากหอยต่างๆซึ่งมีกรรมวิธีการสร้างที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนใช้เวลา
ครับเขาจึงต้องเอาเนื้อหาของพวกนี้มาผสมกับปูนเพื่อการประหยัดวัตถุที่อาจารย์มาสร้างเพื่อจะทำให้องค์พระนั้นมีมากขึ้นด้วยเจตจำนงคือเขาต้องการทำพระให้มากขึ้นไม่ได้ต้องการทำให้มีเฉพาะไม่กี่องค์เท่านั้นครับเพราะการสร้างพระในยุคเก่าเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาต้องสร้างให้ครบ 84,000 องค์เพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาไว้แล้วก็มีส่งบุญกุศลให้กับผู้ที่สร้างให้เข้าสู่นิพพานหรือว่าเข้าสู่ชั้นจตุมหาราชิกาก็คือในขึ้นสู่สวงสวรรค์ตามสัดส่วนของความเชื่อในยุคสมัยเก่าครับลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของปูนหินนะครับเราจะมีก้อนหินหรือว่าก้อนหินแร่ต่างๆที่ยังคงเหลือหลงเหลือเอาไว้อยู่ให้เราเห็นอยู่ก้อนหินเท่าๆพวกนี้มาจากพวกหินที่มีความแก่มีความมีอายุของเขาเองอยู่แล้วครับได้ทำให้ผลึกแคลไซต์สามารถขึ้นได้มากและการงอกของแคลไซต์เนี่ยเขาจะงอกเป็นลักษณะของทิวเขาที่เกิดขึ้นบนระดับนะแต่ในปูนเปิดหอยเนี่ยเราเห็นความแวววาวซึ่งลักษณะของความแวววาวในตัวเปลือกหอยจะมีความแวววาวในตัวเองเพราะว่าเปลือกหอยมีความแวววาวและความละเอียดในตัวของเขาเองอยู่แล้วครับนี่คือคุณประโยชน์ของการใช้กล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูเราดูเนื้อหาพระแล้วเราทำความเข้าใจเนื้อหาของการแปลสภาพขององค์พระหรือว่าเนื้อหาพระและแม้กระทั่งการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่เกิดขึ้นครับเป็นหลักนะในการพิจารณาประเภทนี้คือเราจะพิจารณาเข้าไปในเนื้อหาของพระจริงๆครับซึ่งเราขยายเข้าไปในอนูขององค์พระเนี่ยอนูขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นแคลไซต์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาคล้ายๆกับเทือกเขาก็คือการขึ้นของแคลไซต์ที่ไม่เป็นระเบียบเหลืองๆมีทองบาดจักครับเหลืองๆนี่อาจจะเป็นเม็ดทองที่ผสมใส่ในเนื้อหาทองนี่จะน่าจะเป็นคล้ายๆเป็นด้านการเหี่ยวย่นของรากที่เป็นส่วนผสมหลักก็มีการเหี่ยวย่นแล้วก็ซึมล่องลงไปในร่องขององค์พระซึ่งเป็นการแตกรานที่เกิดจากธรรมชาติการแห้งซึมต่างๆเกิดจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นเลยนำไปสู่ที่เหมือนที่พี่ถามผมว่าสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ไหมในลักษณะพวกนี้ในลักษณะพวกนี้มนุษย์หรือว่าสิ่งที่จะทำในเทคโนโลยีหรือว่าสมัยใหม่เนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้เพราะการสร้างที่จะสร้างขึ้นมาพวกนี้มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแตกรานค่อยๆซ่อมตัวเองใช้ต้องใช้การเวลาต้องใช้การเวลาเป็นหลักเรียกว่าเป็น100ปี150ปีขึ้นระดับ100ประมาณสันนิษฐานได้ว่า150ปีขึ้นได้แล้วงานพระที่ได้รับแจกมาก็คือไม่ผิดหวังคือในองค์เนี้ยเราผ่านแล้วสิบกว่าทีละองค์เราอย่าเพิ่งเหมารวมการเหมารวมคือของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ได้หมายว่าแท้ทั้งหมดหรือไม่ได้เก๊ทั้งหมดไม่เก๊ทั้งหมดเหมือนพระในตลาดนั้นคือเหมือนการพิสูจน์เนี่ยเราต้องพิสูจน์ทีละหนึ่งพิสูจน์ทีละหนึ่งองค์ว่าองเนี้ยผ่านไม่ผ่านแต่เนี้ยเขาจะยอมให้เราตรวจทั้งหีบทั้งห่อห่อเขาหรือเปล่านะครับซึ่งในสัดส่วนตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับมาอย่างพี่ลำไยเนี่ยพี่ลำไยรับมาเป็นร้อยองเนี่ยพี่ลำไยก็คัดมาเฉพาะนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าความเชื่อพอเราเห็นไปแล้วเนี่ยเราสามารถอนุมานได้อนุมานในที่นี้คือเปรียบเทียบกันได้เราไปเปรียบเทียบว่าสิ่งเนี้ยที่เราเคยเห็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเวลาไปเทียบกันแล้วเนี่ยมันแตกต่างหรือสิ้นเชิงมันแตกต่างหรือสิ้นเชิงและสามารถเห็นได้ในเป็นรูปประชามเป็นรูปร่างที่ชัดเจนอย่างลักษณะพวกนี้ครับลักษณะของความมีอายุที่เกิดขึ้นในองค์เนี้ยนำไปสู่ความมีอายุแล้วความแท้ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาไปบรรยายอย่างอื่นให้มากมาให้มากความนะจะเห็นทิวเขาของผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นครับส่วนพิมพ์ทรงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นให้เรารู้ให้เราทราบว่าพระเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรครับมีพุทธลักษณ์เป็นลักษณะไหนมวลสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าพระชุดเนี้ยหรือว่าพระองค์เนี้ยมีอายุโดยประมาณเท่าไหร่และมีการสร้างโดยประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรามองเห็นอย่างนี้วัสดุที่เรามองเห็นคือมวลสารที่ผสมใส่มีขนาดเล็กลงแสดงว่าพระชุดนี้หรือว่าพระองค์นี้มีการสร้างอยู่ในฐานะกลางกลางหรือกลางทำชุดเดียวโตไหมครับ
ทำไหมอายุกลางๆเราก็เข้าใจกันว่าสำเร็จโตท่านแบ่งออกเป็น3ยุค3ช่วงครับอาจารย์บอยดูกล่องไม่ขีดเลยพิมพ์กลักไม่ขีดที่เงาๆนะอาจารย์ใช่แล้วครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้นิดที่เงาๆเมื่อกี้เห็นแวบๆน่าจะเป็นเหล็กไหลป่ะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพวกแบบผงเงินอ๋อมีผงเงินผงเงินผงเงินต่างๆเห็นมั้ยครับในลักษณะของพวกเนี้ยครับในมวลสารที่ผสมใส่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องมีสีนี้สีนี้สีนี้ครับการที่ระบุเนี่ยอาจจะเป็นสัดส่วนของพระที่มีเราเจอและผู้ที่เขียนก็เขียนใส่ตามที่ท่านมีแต่จริงๆแล้ววัตถุองค์ประกอบต่างๆมันแปรเปลี่ยนไปแต่ละวันละการสร้างเพราะการผสมพระหรือว่าผสมมวลสารเนี่ยจะไม่เท่ากันเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ได้มีไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องตวงวัดไม่ได้มีเครื่องตรงวัดกะเอากะวัดเอาวัดเอาตามใจฉันมากันก็เหมือนพี่ลำไยไปกำผ้ามาเนี่ยช่างเขาก็คงจะกำมาอย่างนั้นเหมือนกันกำมากกำน้อยมือใหญ่มือเล็กไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็หัวโต๊ะท้ายโต๊ะก็คงจะไม่เท่ากันด้วยแหละอันนี้มีอายุเนี่ยแท้อันนี้มีแคลไซด์แคลไซด์ดีครับเนี่ยแคลไซด์ตกผลึกครับผมเป็นเม็ดเหมือนน้ำแข็งเหมือนหิมะที่อาจารย์ว่าเหมือนเกล็ดน้ำแข็งน้ำแข็งที่อยู่ในตู้เย็นมันเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็พวกรักก็เล่นนะครับรักก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลานี่เป็นรักจีนครับรักจีนครับรักจีนเราจะเห็นลักษณะของสีรักจีนนะครับเป็นสีพิเศษก็คือเป็นสีออกสีน้ำตาลจะไม่สีดำครับไม่สีดำและรักพวกนี้มีการใช้อยู่เมื่อ150ปีที่แล้วไม่ใช่มีอยู่ในยุคนี้ไม่สามารถนำเข้ามาได้อีกแล้วมารักนำถึงจะนำเข้ามาเนี่ยสีมันก็เปลี่ยนสีมันก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบหรือว่ากระบวนการสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปการทำให้รักนั้นเกิดมีสีต่างๆนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าภูมิประเทศว่ารักภูมิเขาอยู่มาจากประเทศไหนอากาศภาคไหนอากาศด้วยอากาศด้วยทำให้แปรเปลี่ยนไปตามนี่ทันยุคครับทันยุคขอบคุณมากด้านหลังอาจารย์ด้านหลังเลยโอ้มีตาคุดนี่ครับตาคุดนี่ของล่าสุดแล้วได้รับมาเมื่อ2วันนี้ครับซึ่งตาพวกนี้นะครับเราเป็นส่วนองค์ประกอบแสดงบอกว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างเพื่อแจกใครครับสร้างเพื่อแจกใครอันนี้น่าจะแจกให้กับข้าราชการต่างๆโชคดีนะข้าราชการต่างๆในยุคนั้นนะครับผู้ใหญ่ดีนะราชการชั้นผู้ใหญ่คือราชการครับข้าราชการต้องใช้ตากระตาคุณเราจะมาเปลี่ยนดูองค์ที่ว่าจับไม่ขีดจับไม่ขีดเลยครับองค์นี้ใหญ่ครับจับไม่ขีดจับไม่ขีดนี่องค์ใหญ่ครับเลยองค์ใหญ่ครับหน้าประมาณนี้นี่เขาเรียกว่าตัวองค์นี้แหละครับครับผมเป็น2หน้าด้วยนะครับ2หน้าด้วยครับเกลแล้วครับเพราะว่าไม่มีในระบบเขาว่ากันนะครับนี่ก็ว่าเรียกว่ามือใช้ได้เลยไปล้วงได้มาเสร็จดีลักษณะของแคลไซต์ที่งอกนะครับเราจะเห็นลักษณะแคลไซต์ที่งอกเป็นเม็ดผดต่างๆการตกเป็นเม็ดผดต่างๆเดี๋ยวผมล็อกโดยพาให้นิ่งครับนี่อักษรเขาว่าเขียนว่าหัวโตป่ะหัวโตครับหัวโตแคลไซต์ที่เดือดเหมือนกับเม็ดขดจริงต่างที่มีการเดือดขึ้นมาเป็นการงอกของแคลไซต์ที่งอกแบบไม่มีความเป็นระเบียบครับสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำๆพวกนี้จะเกิดกับผ้าที่มีปูนหินเป็นหลักครับมีปูนหินเป็นหลักหรือปูนไทยโบราณอาจารย์บอยพิมพ์นี้อาจารย์บอยเรียกว่าพิมพ์อะไรปฐมเขาเรียกว่าองค์ขึ้นเทศนาขึ้นทางเทศครับไม่ใช่ไม่ถือไวราหนูไม่ใช่ไม่ถือไวราคือมือลักษณะมือซ้อนนะมือซ้อนท่านขึ้นรังเทพก็ได้จึงทรงเนี้ยครับเป็นทรงสมาธิไหมหรือจะเป็นพิมพ์ทรงกรรมฐานของท่านครับผมพระท่านเนี้ยพิมพ์ทรงเนี้ยท่านจะแสดงนั่งกรรมฐานอีกด้านหนึ่งเป็นพิมพ์อะไรจ๊ะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันเหมือนกันเดียวกันสมเด็จโตพี่ได้เขียนว่าสมเด็จโตนะจ๊ะในฝั่งนี้สมเด็จโตสมเด็จโตทั้งสองฝั่งสมเด็จโตครับทั้งสองฝั่งครับแล
แล้วยืนยันด้วยภาพไม่พอยืนยันด้วยเนื้อขยายของท่านเนื้อขยายของท่านเนี่ยเราเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นนะการเหี่ยวย่นต่างๆของน้ำละของน้ำอ้อยเคี้ยวที่ปรากฏให้เราเห็นน้ำละก็น้ำอ้อยเคี้ยวพวกนี้จะส่งไปถึงความมีอายุบ่งบอกถึงความมีอายุบอกถึงการสัดส่วนที่ผ่านการเวลามาสูงๆต่ำๆคล้ายภูเขานะมีความสูงความต่ำลึกคือวิธีการดูพระให้ได้มิติสามเรียกว่ามิติ1600เท่าเนี่ยเราต้องเข้าใจเนื้อพระแล้วก็ดูให้ได้เป็น3มิติมันจะมีความสูงต่ำอยู่ในองค์เองครับเป็นเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วการงอกของแคลไซต์ที่ทับซ้อนขึ้นมาเป็นชั้นๆที่จะเกิดขึ้นกับพระที่มีอายุและพระที่ผ่านการเวลามาที่กลมๆน่าจะเป็นเหล็กไหลป่ะอาจารย์ที่เลยไปอ่ะเป็นเขียวเหล็กไหลนะครับมันไม่ได้เจอง่ายๆนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางสางอาจจะมีสัดส่วนแม่เออเนี่ยที่ปลายลูกผงเงินผงเงินผงเงินนี่ก็มีผงเงินตรงนี้ครับผงเงินคือสุดาคมๆสะท้อนแสงขึ้นมาเนี่ยมาครับเนี่ยคราบเดือดการเดือดของพวกรักต่างๆพวกรักที่มีการเดือดแล้วก็คราบน้ำหนาคราบน้ำอ้อยเขี้ยวที่มีการผสมผสานกับแคลไซต์เนี่ยจะมีการยืนยันความมีอายุส่วนมวลสารต่างๆนั้นอาจจะมีการแปลสภาพไปบางส่วนครับผมแต่ว่ามีการใส่ให้น้อยลงแต่ผงเงินเยอะผงเงินเป็นเงาเงาเนี่ยเป็นสะท้อนมันจะสะท้อนกลมๆเงาเงาขึ้นมาคล้ายๆทองคำครับคล้ายๆกับผงทองคำครับเป็นเรื่องเนี่ยผมจะไปหาเหล็กไหลให้พี่ลำไยอยู่แต่แม่ผมก็จะมองหาเหล็กไหลกับมองหาทองคำครับนะครับเป็นเม็ดกลมๆข้างบนอาจารย์ยังไม่เจอเลยข้างบนนะข้างบนคู่เลยนะอันนี้เป็นเม็ดทองผงเงินกับผงทองที่อยู่คู่กันผงทองมาเลยนะผงทองที่อยู่คู่โชคดีเราเห็นทองคำก็สบายใจก็สบายใจแล้วพี่ลำไยสบายใจแล้วแต่ผมเห็นแคลไซต์แล้วผมสบายใจเพราะว่าผงเงินผงทองนั้นสามารถบางคนก็เอาไปใส่นะแต่จริงๆแล้วแคลไซต์เนี่ยเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความมีอายุซึ่งมันตอบโจทย์ได้มากกว่าพวกวัตถุดิบว่าไอ้องค์ประกอบมวลสารต่างๆผมนี่มัน150ปีขึ้นไปถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะพวกนี้มีอนุมานได้เลยว่าหรือสันนิษฐานได้เลยว่ามีอายุ150ปีแน่นอนเพราะว่าการงอกหรือว่าการเหี่ยวย่นพวกนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากไม่ใช่ใช้เวลาแค่ระยะเวลาสั้นๆหรือว่าจำวิธีที่มนุษย์สร้างก็40-50ปีก็อีกแบบนึง40-50ปีแล้วไอ้เราต้องดูพระอีกอย่างนึงครับครับซึ่งเราต้องเอาพระอย่างอื่นมาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จซึ่งในตระกูลพิมพ์สมเด็จเนี่ยสมเด็จมีอายุมากที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้พระที่มีอายุน้อยกว่าเราก็เอาพระที่มีอายุน้อยกว่าไปเชื่อแล้วเราก็จะเข้าใจลึกถึงระบบของการงอกของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นการเหี่ยวย่นของเนื้อพระที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะสามารถรู้มาหรือสันนิษฐานได้ว่าสิ่งนี้มีอายุตามองค์พระหรือไม่ตัวหนังสือในอาจารย์ครับป้อนตัวหนังสือที่เป็นสมเด็จโตเนี่ยครับยุคปัจจุบันจะทำได้คมหรือว่าชัดกว่านี้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเราบอกว่าเราจะดูที่ตัวอักษรหรือว่าพิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าสิ่งนี้มีอายุหรือไม่มีอายุนะครับแม้ขนาดเรื่องฟอนต์หรือว่าการเขียนตัวอักษรต่างๆนั้นจุดเราก็ไม่สามารถที่จะเลยบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดในยุคเก่าหรือว่าเกิดในยุคใหม่นะแต่ก่อนอาจจะไม่มีชื่อยุค ชื่ออักษรไม่มีชื่อนั้นชื่อนี้เราพูดกันง่ายๆตัวอักษรหรือตัวอักษรเนี่ยมนุษย์มือคนข้ามขึ้นใช่ไหมครับเราแค่เอามาลงในโปรแกรมต่างๆแล้วเขาก็พัฒนาจากงานฝีมือของมนุษย์เพื่อพัฒนารูปแบบตัวอักษรให้สวยงามขึ้นครับแล้วก็ลงเข้าไปในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ครับเพื่อสร้างให้เป็นฟอนต์ต่างๆครับก็มาตั้งชื่อกันทีหลังแล้วก็มาตั้งชื่อกันทีหลังตัวหนังสืออักษรนี่ก็พ่อคุณรามท่านก็ทำมาตั้งมาก่อนคือมันมีการทำมาตั้งแต่สมัยยุคพ่อคุณรามคำแหงก็จริงๆแล้วการลงตัวอักษรเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยชลบุรีแล้วก็มีการลงตัวอักษรแต่ตัวอักษรเขาเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเปลี่ยนไปเพราะมนุษย์นี่แหละครับก็คือคนในยุคนั้นพัฒนารูปแบบตัวอักษรมากขึ้นเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นไม่ได้เป็นองค์ตัดสินว่าเก่าใหม่หรืออะไรองค์ประกอบตัดสินหลักจริงๆเราต้องรู้เนื้อหาให้เข้าใจไม่ใช่ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ทรงต่างๆพิมพ์ทรงต่างๆนี่เป็นเพียงการบอกเล่าและการบันทึกไว้ซึ่งสิ่งนั้นที่สร้างขึ้นแต่อย่างเงี้ยผมถามพี่ว่าจะสามารถทำให้เกิดอย่างนี้ได้ยังไง
ต้องใช้การเวลานานๆครับเป็นร้อยๆปีที่อาจารย์ว่าครับเพราะมันสูงๆต่ำๆความเงาแวววาวที่เกิดขึ้นเนี่ยการงอกของแคลไซต์เนี่ยต้องใช้เวลาและอาราคูน่าที่มาปกคลุมพวกนี้ต้องยิ่งมีเวลามากขึ้นคือการกลับมาอีกรอบนึงของแคลไซต์ที่ก่อนที่จะตกการตกผลึกแล้วก็การเหี่ยวย่นของน้ำอ้อยเขี้ยวที่มีการเหี่ยวย่นพวกนี้มันทำให้เราเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีอายุผ่านการเวลามาก็พอสิ่งนี้มีอายุผ่านการเวลามาแล้วเนี่ยมันสามารถอนุมานหรือว่าสันนิษฐานได้ว่าพระนี้แท้แล้วก็ทำยุคที่สร้างด้วยความใกล้เคียงของเนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นนำไปสู่การศึกษาของระบบของเรียกว่าประวัติศาสตร์เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของสิ่งของที่เรากำลังตรวจสอบอยู่อย่างนี้เราตรวจสอบพระเครื่องอยู่เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคนั้นว่าเป็นการพระสร้างพระเครื่องโดยใครแล้วก็สร้างเพื่ออะไรแล้วก็มีเจตจำนงอะไรก่อนที่เราจะตัดสินสิ่งนี้เราต้องเข้าใจทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วเพื่อเอามาบูรณาการแล้วมันร่วมกันไม่ใช่เฉพาะสั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเอาแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเราไม่รับเข้าใจประวัติศาสตร์เลยแล้ววิถีต่างๆของชาวโบราณก็คือชนชั้นที่สร้างเราก็จะไม่สามารถอนุมานหรือว่าเข้าใจได้เลยว่าสิ่งนี้ทำมาเพื่ออะไรองค์นี้ก็ผ่านทันยุคมีอายุครับทันยุคแน่นอนทันยุคแน่นอนมั่นใจสบายใจแล้วก็ไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยเมื่อกี้เห็นผมเหรอครับที่องค์นี้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับผมนี่ผมบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมเพราะอะไรครับพิมพ์ขอบล่างฟันหนูมีเห็นมีซี่เดียวนะจ๊ะหรือไม่สองซี่ไอพิมพ์เมื่อกี้โอกาสเก๊ไม่มีแล้วเพราะไม่ได้กระตุ้นขายไม่ได้ตัวเพราะมันหน้าหลังครับแต่พิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูซึ่งเป็นพิมพ์ที่ว่าเป็นที่นิยมกันครับนะครับแล้วก็คงที่มีตรงไหนเที่ยวเรียกขอบล่างฝันหนูข้างล่างด้านล่างเนี่ยจะมีที่ลูกฟังอาจารย์ชี้นะโอ้ที่โชคดีมากองค์นี้ผมขยายให้เพื่อความถูกฉันนี่ครับด้านล่างเนี่ยตรงไหนขอบล่างนี่ครับที่มือชี้เนี่ยที่มือชี้ครับผมจะมีคล้ายกับฟันหนูสองซี่คล้ายกับฟันหนูแค่อยู่สองซี่แล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมพิมพ์นี้ยังพิมพ์ที่เขาตามหากันครับเจอแล้วครับใครต้องการก็เชิญครับผมยังไม่ให้ดูเนื้อยังไม่ให้ดูเนื้อผมจะให้ดูข้างหลังก่อนโอ้ผมเห็นรูปจบเลยตาไอ้นี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมั่นใจทันทีเลยเราถ้าเราเป็นคนศึกษาเราจะมั่นใจได้ทันทีแต่ถ้าเป็นสายที่ว่าสายขายเป็นพาณิชย์นะครับเขาจะบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วซึ่งตาคุณเนี่ยมันเป็นตาที่มีการใช้ในรูปองค์พระเนี่ยส่วนมากถ้าเราไปให้เขาดูเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละผมจึงบอกว่าสะดุดพระองค์ครับองค์เนี้ยเป็นการยืนยันว่าพิมพ์เนี้ยมีการสร้างไม่ว่าจะเป็นหลังเรียบหลังขึ้นแม้กระทั่งที่เป็นหลังรูปเหล็กกระสาของรัชกาลที่4ก็มีการเกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นในยุคเก่านะสิ่งนี้เราทำให้เราสบายใจมั่นใจสบายใจในพิมพ์ทรงครับสบายใจในพิมพ์ทรงก่อนอันนี้ก่อนที่เราจะสบายใจมากขึ้นเราก็ต้องสอบขยายการที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นสบายใจมากขึ้นเราต้องสอบขยายเนื้อหาครับโอ้โหอย่างเนื้อหานะครับเนื้อหาจะมีแคลไซต์ที่ปกคลุมอยู่เนื้อผ้าการงอกของปูนหินและก็ปูนกับหอยที่มีการผสมผสานกันเนี่ยสองวันนะที่มีการผสมผสานเนี่ยปูนหินที่เกิดขึ้นและปูนกับหอยจะเป็นลักษณะที่มีความแวววาวแล้วเราแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการผสมผสานกันขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นในยุคของในช่วงรัชกาลที่4ซึ่งตาเนี้ยเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าตานี้มีการใช้นำมาใช้กันยุคที่ในยุคของหลวงพระสารในรัชกาลที่4ฝ่าย5จะไม่เล่นอะไรที่มีด้านหลังเลยจะไม่มีอะไรด้านหลังสักอย่างเขาไม่เล่นเลยแล้วถ้าคนปลอมนะครับขาวปลอมนี่เขาคิดผิดแล้วผิดแล้วครับผิดแล้วคือเขาใส่ตาพวกลวดลายข้างหลังนี่นะใส่ลวดลายข้างหลังนี่จบละหงายหลังได้เลยเจิมตัวหงายหลังได้เลยเพราะว่าเอาไปขายก็ไม่ได้เอาไปส่งให้ใครเขาไม่เอาคือถ้าไม่มีด้านหน้านิดเดียวไม่มีข้างหลังเนี่ยยังพอไหวพอไม่มีด้านเอาไปด้านหลังเรียบๆยังพอคุยกันได้ครับแต่พอใส่ข้างหลังไปแล้วเนี่ยหงายหลังเลยทันทีครับแต่เราไม่หงายหลังครับเพราะว่าอะไรครับเรามีกล้องขยายกำลังสูงเพื่อดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของกายภาพการซึมซับของภาพลักษณ์ต่างๆที่มีการแห้ง
แห้งซึมลงไปในร่องต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันสถานะความมีอายุความเก่าของเขาตามร่องที่รอยแยกรอยอะไรก็มีการซ่อมตัวการซ่อมตัวต่างๆในเนื้อพักก็คือการเหี่ยวย่นของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเห็นภาพลักษณ์ต่างๆที่มีการเหี่ยวย่นซึมลงไปในร่องต่างๆแล้วก็มีแคปไซด์งอกขึ้นมาในเนื้อพักพวกนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นแคปไซด์ที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อผ้าครับนี่ต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปีโอ้ร้อยกว่าปีขึ้นถึง150ปีขึ้นแน่นอนครับลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะเป็นที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเรียกว่าเขาซ่อมตัวเองไปในตัวใช่ครับใช่แน่นกันไปแล้วแล้วหนำซ้ำยังมีพวกคราบและอ้อยเขี้ยวที่แห้งซึมลงไปพวกนี้แล้วอ้อยเขี้ยวเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีการใช้อยู่ในท้ายที่เริ่มต้นจนมาถึงลูกกลางจนมาถึงลูกกลางยังพอไปยังไม่มีน้ำมันต่างอิ้วฝีมือชาวบ้านครับเราจะไปหาน้ำมันจากริ้วไม่ได้นะครับเราก็ต้องอันนี้คือเป็นพระชาวบ้านพิมพ์ชาวบ้านอาจจะมีช่างสิบหมู่เข้ามาช่วยก็เป็นไปได้เพราะว่ามีตาของเอกสารราชการที่4ผสมข้าวคนอยู่อาจจะมีการผสมผสานแต่คือเขาก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่คือเขาก็ต้องเคารพช่างผู้ที่ทำก่อนว่าเอาอะไรผสมแล้วขอค่อยพัฒนาที่หลังนี่ในลักษณะของการทำของหรือว่าทำพระหรือว่าทำอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเคารพหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างใส่ให้ใครใส่อะไรก็ต้องใส่ตามนั้นก่อนครับอันนี้ดูเห็นชัดเจนแล้วคือดวงกำกับเหมือนดวงจันทร์เลยที่เรามองเห็นไกลๆครับเหมือนถนนลูกหลังบ้านเราที่มันเสื่อมสภาพครับลุ่มๆกำกับตื่นๆสูงๆครับไปถึงดวงจันทร์คนเราก็จะมองไม่เห็นเราเหมือนถนนลูกหลังบ้านเราที่มันเสื่อมสภาพดูแล้วผมว่ามันสูงๆกำกับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหมือนใช่ประมาณนั้นครับคือเราสามารถจินตนาการได้ว่าหลุมพวกนี้เกิดจากอะไรการวิเคราะห์จากพวกนี้เกิดอะไรจากนี้แต่ว่าเราลากเข้าไปหากับวิธีการศึกษาธรรมชาติที่ใกล้เคียงที่สุดครับมันยุบมันย่นมันยุบมันมียุบย่นต่างๆเป็นเนื้อขาวๆนี่เป็นปูนใช่ไหมอาจารย์เนื้อขาวๆเนี่ยคือเป็นพระพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ถ้าเราดูอย่างเงี้ยอาจจะดูบอกว่าเป็นพระพุทธคุณก็เป็นได้ครับจริงๆก็คือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้นมาครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นผงพุทธคุณที่ขาวๆที่เด่นๆครับก็อยู่บอกว่าการศึกษาหรือการให้ข้อมูลไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเป็นแต่ว่าคุณใช้อุปกรณ์ถูกหรือยังไม่ต้องถือพระองค์นี้ขึ้นไปบนห้างนะครับเขาไม่ตั้งกับพระที่มีลวดลายข้างหลังนะครับโดยเฉพาะเนื้อปูนหินเขาไม่เล่นเลยนะครับเพราะเนื้อปูนหินปุ๊บมันก็ผิดแล้วครับผมมันก็ผิดแล้วแต่นี้เราดูที่รูปลักษณ์ดูที่การกำเนิดของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลเซียมที่เกิดขึ้นเราสามารถอนุมานหรือว่าสันนิษฐานแล้วก็เห็นรูปร่างแล้วก็มีการเปรียบเทียบมากพอที่จะลงข้อมูลว่าพระเนี่ยมีปูนหินผสมอยู่ปูนหินหรือปูนไทยโบราณหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าปูนขาวครับเนี่ยมีเม็ดอะไรมีเม็ดกลมๆมีเม็ดอะไรที่เป็นหลุมเม็ดกลมๆพวกนี้อาจจะเป็นพวกมวลสารต่างๆครับเออนี่ครับต่างๆที่มวลสารต่างๆที่มีการผสมใส่ลงไปในเนื้อพระครับว่ามีมวลสารมีหัวนี่เป็นมวลใสๆก็มีครับเนี่ยครับการตกผลึกใสๆพวกนี้อาจจะเป็นพวกหินมวลสารที่เป็นพวกเขี้ยวหนุมานเล็กๆเศษเซลล์เล็กๆท่านก็บอกเม็ดพระธาตุอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้ขาวเนี่ยชัดเจนชัดใสชัดเจนอะไรวะครับชัดเจนถึงบอกถึงความมีอายุก็คือลักษณะของแคลเซียมหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่บอกว่าเป็นของพุทธคุณจริงๆแล้วมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเราใช้กล้องการขยายสูงจะหายเราจะเห็นชัดเจนทุกแล้วเราสามารถที่จะระบุได้ชัดเจนขึ้นอันนี้คือเวลาเราส่องกำลังสูงไม่ต้องตู้เถียงกันอธิบายง่ายๆมี 5-6 คนตรงนี้เราก็ดูกันได้เป็น10ตาในที่เป็นเงินๆนี่น่าจะเป็นเงินด้วยเงินๆในพวกนี้เป็นผงเงินอ๋อนี่มีผงเงินด้วยครับผงเงินผงทองผงเงินผงทองต่างๆสบายใจมั่นใจก็ตรงผงเงินผงทองนี่แหละครับโอ้ยสบายใจเลยครับผมเห็นเนื้อหาการเกี่ยวด้วยพวกนี้ผมสบายใจกว่าผงเงินผงทองอีกครับเพราะว่าผงเงินผงทองอ่ะมันไม่สามมันไม่บอกอายุไม่ได้บอกอายุมันเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบเท่านั้นปัจจุบันนี้คงไม่มีใครเอาทองคำไปใส่ในเนื้อองค์ลาใครถ้าเจอเนื้อแบบนี้แล้วชอบนะครับไม่ต้องไปเลยนะครับวันที่11ธันวาคมเสียเวลานะครับแต่หลายคนเห็นเนื้อแบบนี้กระโดดใส่เอาฟ้าครับฟ้าได้เลยครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนจันทร์ตอนให้ดูเออตรงนี้อะไรนี่อันนี้โอ้นี่แปลกครับตรงนี้พิมพ์นี้ยิ่งไม่เจอในตลาดเลยไม่มีนี่ยิ่งหมดเลยครับแต่แกะยากนะครับแกะยากกว่าพิมพ์ทั่วไปเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าพุทธพิมพ์เป็นพิมพ์ที่เรียกว่าออกแบบได้อลังการครับสุดยอดมาก
เฉพาะแหวกม่านนี่ก็วัดง่ายยากแล้วเรื่องม่านทิพย์ใส่ม่านทิพย์เรียกว่าม่านอะไรเขาเรียกว่าเจดีแหวกม่านเจดีแหวกม่านแปลกคือพิมพ์นี้นะครับคือถ้ามีเก๊ต้องมีเกลื่อนกัดมันต้องเกลื่อนถ้าของเก๊นะครับต้องเกลื่อนกัดเหมือนเจ็ดพิมพ์นิยมครับแล้วเขาเรียกว่าความต้องการไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเขาจะทำมาเพื่ออะไรครับเสียเวลาเขาเสียเวลาเขาดีมีทองคำนะครับอาจารย์ได้แบบเนี้ยมีผงทองมีผงทองแล้วก็ซ่อมตัวเนี่ยก็เหมือนกันการซ่อมตัวก็จะคล้ายคลึงกันแต่ไอ้คราบเหลืองๆพวกนี้เขียวเหลืองอมเขียวพวกนี้คุณพวกคราบตะไคร้ไข่เสมาน้ำตะไคร้ไข่เสมาก็คือน้ำว่านชนิดหนึ่งที่เขาไปขูดเอาตะไคร้ที่เสมาเองแล้วมาผสมคั้นเอาน้ำแล้วเป็นส่วนผสมส่วนผสมของเขาคือเอาน้ำตะไคร้ไข่เสมามาเพื่อนะครับเพื่อเป็นตัวเขาเรียกทำให้เกิดความเหนียวเหนียวลึกเหนียวเหนียวลึกเหนียวลึกในเวลาปั้นแล้วคำว่าตะไคร้ไข่เสมาเนี่ยมีเป็นชื่อมงคลอยู่แล้วครับผมชื่อไหนความเป็นทองที่ตรงปลายลูกศรน่าจะเป็นทองนะอาจารย์เนาะนี่ผงทองครับผงทองเล็กๆผงทองก็มั่นใจอีกแล้วผงทองผงเงินไม่ผิดครับเพราะว่าถ้าพี่กำยันเน้นเราผงทองรับรองเจอพระแท้เกือบทุกองค์เพราะส่วนมากเห็นพระทองก็ผมก็ควักออกมาวางอะไรกันบ้างไม่ครับเพราะส่วนมากพระสมเด็จจะมีผงทองอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะหลายองค์ที่จะเยอะว่าท่านได้รับผงทองจากพวกช่างทองต่างๆมาก็สังเกตแล้วที่เวลาจับพระที่มีพลังพุทธคุณหรือมีอะไรสิ่งที่ตามมาก็คือมีผงเงินผงทองนะแต่สิ่งที่มั่นใจของผมคือลักษณะของการงอกของแคลซาวอย่างพวกนี้จะงอกขึ้นมาให้เราเห็นเป็นลักษณะของเป็นเม็ดผลต่างๆเหมือนกับภูเขาที่มีหินงอกหินย้อยแล้วย้อยออกมาเป็นไม่มีความเป็นระเบียบต่างคนต่างสูงต่ำต่ำต่ำเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นนี่ทองก้อนนี้รู้สึกวิ่งไปไหนก็เงาแวบเงาแวบแบบถูกใจพี่ใช่ใช่ถูกใจที่คือของทองครับผมไม่มั่นใจคือแบบพิมพ์แบบนี้กิ๊กวางตลาดขายไม่ได้นะครับครับผมคือถ้าให้เลือกพระสมเด็จนะครับที่มีพี่เก๋นะครับเลือกพิมพ์ลักษณะนี้ไว้ก่อนเราถ้าเราต้องมองให้เป็นพุทธศิลป์ครับอันนี้พุทธศิลป์พุทธศิลป์ที่นี่แกเป็น3หลายมิติเลยนะครับพระอยู่บนเจดีย์อีกทีนึงแล้วก็เจดีย์อยู่บนองค์พระอีกทีนึงแล้วพระไม่ได้อยู่ในเจดีย์ไอ้บนเจดีย์นะไอ้ในเจดีย์นั้นบูดบนเจดีย์บูดบนเจดีย์บนเจดีย์แล้วก็เจดีย์อยู่ข้างหลังครับผมทีอีกชั้นนึงมันยังมีอันนี้แกะยากกว่าพิมพ์ปกติผมว่าถ้าให้เราดูแล้วให้เราไปทำมันก็ยากไม่ได้ครับเราไม่ได้มีวิจิตรศิลป์ที่ไม่ได้มีฝีมือการศิลป์ปะพวกนี้เราจะยากไม่ปรากฏการปลอมพระที่เซียนไม่รู้จักนะครับที่ผ่านมาส่วนมากเขาจะเอาพร้อมเขาเรียกว่าถ้าเขาจะทำเลนแบบหรือก๊อปปี้เนี่ยเขาทำพิมพ์นิยมง่ายกว่าครับเพราะว่าพิมพ์นิยมเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่าแบบพิมพ์พวกนี้บางท่านบางคนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะเขาสร้างมาเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้ข้อมูลตรงเนี้ยระหว่างภาพพิมพ์นิยมกับภาพพิมพ์พิเศษพวกนี้อย่างพี่ลำไยชอบพี่ลำไยเก็บก่อนครับเพราะถือว่าเครื่องเพชรแน่นอนไม่มีเก๊มันเก๊ไม่ได้ไม่มีเก๊เพราะม่านทิพย์แล้วก็เป็นร่มเย็นผมบอกถึงความร่มเย็นแล้วก็มีสุขอันนี้คือที่เราแปลความหมายเลยแปลความหมายโบราณก็จะแปลกันมาอย่างนั้นครับว่าอยู่ในม่านทิพย์อยู่ในความร่มเย็นใครถ้าใครบอกพระองค์นี้เก๊นะครับมันต้องมีคงแท้แบบนี้ครับแล้วมันเป็นเนื้ออะไรเอาเป็นว่าจะบอกเก๊มันทำให้ได้เนื้ออย่างนี้ก่อนแล้วขยายเวลาขยายแล้วเมื่อเราขยายเนี่ยมันจบทุกอย่างครับเพราะเราขยายที่เนื้อหาของพระการมีอยู่การเกิดขององค์พระที่ชัดเจนถ้าคุณนําได้เนื้ออย่างเงี้ยเราจะบอกว่าคุณเก่งหรือว่าสามารถเรียนแบบได้ครับผมก็แคลไซต์ตรงนี้มันต้องใช้เวลาเป็น100ปีขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะแคลไซต์อย่างเดียวครับมันรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆการเหี่ยวย่นต่างๆเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วก็ช่างคาบน้ำรักเลยรักต่างๆแล้วก็คาบน้ำอ้อยเคี่ยวที่มีการเหี่ยวแห้งพวกนี้ต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแห้งซึมลงไปในเนื้อของพระแต่ในเมื่อองค์พระมีอายุแล้วเนี่ยมันแท้ทันยุคมันปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้พอเราสั่งส่งขยายเข้าไปแล้วเนี่ยมันเราปฏิเสธไม่ได้องค์ที่นี่ๆๆๆองค์เขียวเนี่ยเนาะดูไม่น่าจะใหม่ไอ้ดูไม่น่าจะเก่าองค์เขียวเหนียวซับองค์นี้องค์เขียวเหนียวซับดูไม่น่าจะเก่าถ้าใครเห็นก็คงหวังพระอะไรสิพระใหม่สีเก่าแล้วก็ไม่สีวางเลยวางเลยครับผม
ผสมสีมาหรือเปล่าแต่ผมเห็นผมต้องหยิบเพราะผมเกิดวันพุธเนี่ยครับใช่ไหมครับอย่าก่อนเราจะพึ่งไปเข้าข้างพี่ลำไยเอาไม่ได้ครับผมเห็นแล้วผมชอบเลยองค์นี้ครับมีผมคอผมองค์นี้เป็นลักษณะของดินสีดินสีสกัดสีดีซึ่งมีลักษณะของสีพิเศษที่อยู่ในตัวเองผมไม่ได้เอาสีบางอย่างหรือว่าสีธรรมชาติหรือสีอะไรมาผสมใส่มันจะถิ่นสีของเขาไม่ใช่สีทาบ้านนะครับไม่ใช่สีทาบ้านแล้วก็ไม่สีไม่ใช่สีอะไรที่ไม่ใช่สีที่มาจากพวกของพื้นด้วยไม่ใช่สีที่มาจากอะไรต่างๆด้วยครับมันเป็นสีที่มันเป็นสีเป็นหินสีครับเขาครับพี่เข้าใจคําว่าหินสีมั้ยหินสีที่เป็นสีนี้เลยที่อยู่ทางเขาเรียกว่าหินเขาสายรุ้งเขาสายรุ้งที่อยู่ประเทศจีนหินพวกนี้เอามาหินสีพวกนี้เอามาเขาเอามาทําอะไรเอามาทําเครื่องเบญจโลเครื่องเบญจโลงต่างๆในเมื่อเครื่องเบญจโลงต่างๆยังมีการสร้างขึ้นมาแต่แค่ครับเครื่ององค์เล็กแค่นี้เขาจะหินดินหินดินสีพวกนี้มาใช้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรครับเพราะลักษณะของหินสีต่างๆเราจะเห็นแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมของหินที่ปูดอยู่ด้านในเป็นลักษณะของพื้นฐานที่เกิดขึ้นของการมีอายุส่วนขาวๆนี่คือพระสมเด็จที่เหลือจากการตัดปีกโอ้เป็นเนื้อพระสมเด็จข้างบนก็เป็นเงินครับผมเป็นเนื้อเงินกลมๆข้างบนทุกศรอาจารย์ครับโอ้โหนี่ทองเห็นแล้วครับอาจารย์มีผงทองเหมือนกันผงทองแล้วครับนี่ครับเอาละงานนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดตรงที่ว่าพี่ลำไยหาผงทองเจอแล้วเจอผงทองก็จะเรียมขึ้นคอแล้วงานนี้สบายใจแล้วครับแล้วก็แคลไซต์เนี่ยที่มีการผสมสารอยู่ข้างในเนี่ยเป็นลักษณะของการงอกเห็นนะครับเหมือนสายดินที่เกิดขึ้นสายดินที่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติการเวลาการหิวย่นเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปการซ่อมตัวเองต่างๆที่ก็เกิดขึ้นในรูปลักษณ์ของการตัดสินว่ามีอายุหรือไม่มีอายุเราต้องดูลักษณะพวกนี้ให้เข้าใจนี่มีมอสซาไม่เท่ามีมอสซาด้วยนะครับพิมพ์สวยพิมพ์สวยพิมพ์สวยนี่พิมพ์อะไรจังครับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่เกตุลุซุ้มครับเกตุลุซุ้มด้วยพิมพ์ใหญ่เกตุลุซุ้มแล้วพิมพ์ใหญ่ก็ทานเดี๋ยวอาการงอกของแคลไซต์โอ้โหมวลสารครับดูดิมวลสารต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายเม็ดเบื้องเลยเราถึงได้บอกว่าเราไม่สามารถระบุมวลสารได้ทั้งหมดเพราะมวลสารเวลาเราสอบเข้าไปแล้วเนี่ยมหาศาลมันมีมากมายมากกว่าที่เราเข้าใจหรือว่ามีการจดบันทึกเอาไว้ครับโอ้โหนี่เม็ดใหญ่ๆนั่นเลยครับแล้วลักษณะพวกนี้มันเกิดจากพระที่มีหินปูนหินผสมอยู่แล้วก็เห็นเป็นเชือกเขาต่างๆการใช้กิ่งย่อกิ่งย่อที่มีการงอกออกมานำไปสู่ความมีอายุมันในเมื่อความมีอายุเกิดขึ้นมันก็แท้อัตโนมัติตัวที่องค์พระเป็นผู้ตอบเองว่าท่านแท้แต่เนื้อในองค์พระนะนี่ข้างหลังข้างหน้าอาจารย์ครับข้างหน้าครับข้างหน้ายังไม่ไปข้างหลังเลยมีเป็นสีของดินเลยสีของดินหินต่างๆเลยมีมวลสารดูดิครับนี่ก้อนนะครับจานดำๆนี่ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นพวกคราบลักของคราบลักเพราะว่าลักษณะไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของแข็งเราจะเห็นการแตกปีกแล้วก็หดตัวที่ว่าเป็นเหล็กไหลไฟดำยังครับยังครับยังไม่เจอครับทองหาเหล็กไหลไฟดำหัวเงิน3อย่างนี่ครับพระสมเด็จไม่แปลกครับเป็นความเชื่อความต้องการของเราครับเราต้องการให้เจอเป็นกลมๆผมเงินเนี่ยจ้ะผมเงินครับผมโอ้โหโชคดีแล้วเห็นเงินก็สบายใจครับพี่กี้ของทองเห็นไปแล้วแต่ละอาราโกไนท์ก็ปกคลุมเลยนะครับเนี่ยคราบของอาราโกไนท์ที่มีการปกคลุมขึ้นมาชั้นหนึ่งครับผมแค่แววาวเนี่ยเอาแววาวสวยชั้นยุคครับชั้นยุคครับผมชั้นยุคขอบคุณอาจารย์มากครับให้ความรู้ไม่ต้องขอบคุณผมครับขอบคุณองค์พระที่นำมาอยู่กับพี่ยมใหญ่ขอบคุณมากครับนะอันนี้เป็นเนื้อสีเขียวเนื้อจันทร์ตีเป็นเนื้ออะไรเนื้อสตาซิลิกเนื้อสตาซิลิกไม่ใช่เปลือกปูนหินเป็นปูนหินหินชนิดปูนหินชนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นหินสีครับเป็นหินสีหินที่เป็นสีเลยไม่ได้ผสมสีครับหินที่เป็นสีของเขาเองเลยนี่สำหรับคนเกิดวันพุธใช่ไหมครับครับผมวันพุธเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับเรียกซับโอ้นี่หินอะไรหินป่าอาจารย์หรือว่าเป็นครับก้อนหินเนี่ยครับกลมๆครับเนี่ยครับครับก้อนหินต่างๆที่อยู่ในที่เท่าเท่านั้นแหละโอ้นี่ไม่แพงไม่เท่า10 ล้านยังขายไม่ได้อีกนะหรือบางตำราเขาเขียนอะไรเขาเรียกว่าเขียวก้านมะลิครับผมเรียกว่าก้านมะลิก็ได้คือเขียวก้านมะลิก็ได้ก็สีคือเป็นสีของเขียวกับบางตำราของเขาเขียนตามความที่เขาได้เห็นได้พบเจอก็ไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งผิดในแต่ละยุคนะครับ
แต่อายุแต่ในปัจจุบันเนี้ยการเปิดกว้างมันมากขึ้นเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หรือก็ขนบธรรมเนียมต่างๆนำไปสู่การตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งสองอย่างนี้จะต้องคู่กันเดินทางไปพร้อมๆกันแล้วถ้าประวัติศาสตร์มันค้านกันกับหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสรุปสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นไว้ไม่ว่ามีความเก่าว่าความแท้เกิดขึ้นแบบไหนนี่ฐานในอาจารย์ฐานข้างล่างที่เป็นร่องๆมีอะไรก็ดูกันยังไงครับที่ร่องพระเนี่ยครับผมที่เป็นร่องก็เรียกฐานคือลักษณะพวกนี้เป็นการศึกษาจากพิมพ์ทรงพระเป็นหลักแต่ส่วนของผมเนี่ยเราไม่ศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงไม่ดูพิมพ์ไม่ได้เน้นพิมพ์เราไม่เน้นพิมพ์เพราะว่าเน้นพิมพ์หรือว่าตำแหน่งหรือว่าจุดยุบย่นต่างๆเนี่ยทำแทนเบรกยังไงก็ไม่เหมือนกันครับผมเพราะเราที่เรามีFC เข้ามาตรวจสอบเนี่ยหรือว่าผู้ที่มาดูแล้วเนี่ยองค์พระกินเดียวกันแต่รูปไม่เหมือนกันก็มีมวลสารไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันหรอกแต่มวลสารหรือว่าการงอกของแคลไซน์คล้ายคลึงใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันเพราะว่ามีการสร้างอยู่ในยุคเดียวกันด้วยก็ยิ่งเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงสรุปแล้วบูรณาการเรียกว่าพาชุดเนี่ยที่พี่ในการมาเลือกมาให้ผมสืบกับองค์เนี่ยแพ้แล้วก็ทันยุคปอบแพ้ทันยุคเดี๋ยวจะไปเรียมขึ้นพี่เท่าสนใจก็เชิญนะครับ10ล้านเนี่ยไม่ขายนะตอนนี้พี่เท่าฮะแจกฟรีแท้ๆบานตะไทยนะครับครับผมฮะตลาดนัดองค์ละ10บาทสำหรับของพี่เท่านี้โอ้โหพี่เท่าเดี๋ยวฝากตังไป100นึงนะครับหรือแม้เที่ยวหน้า10บาทก็ถ้าเนื้อถ้าให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับอย่าเพิ่งสนใจคือเราดูเนื้อเป็นหลักเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆมาเยอะเหมือนพี่ลำไยเนี่ยพี่ลำไยเข้าใจเรื่องเนื้อหาพี่ลำไยก็จะได้เนื้อจะได้องค์สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเก่าจริงๆพอเก่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วใครสร้างอะครับพอเก่าจริงๆแล้วถึงยุคแล้วก็มีคนสร้างอยู่คนเดียวก็คือสมเด็จท่านคนสร้างพระพาสอยู่ในยุคนั้นไอ้คำพูดเซียนที่บอกว่าปลอมมาเป็นร้อยปี50ปีนะครับคือขอให้เปลี่ยนคำพูดสมัยนะครับคือถ้าใครพระก็ขายถ้าใครขายพระกินก่อนพ.ศ. 2500นะครับเป็นอาชีพที่อับปีจันไหลเลยเขาไม่ให้เข้าบ้านคบไม่ได้นะครับพวกขายพระกินนี่เขาเป็นคนบาปมหันต์เลยนะอาจารย์บอยคือคุณต้องดูวัฒนธรรมของคนไทยด้วยนะครับว่ามีคนบอกว่ามีงานเป็นงานท่าพระจันทร์ตลาดท่าพระจันทร์เกิดปีไหนครับคือพระองค์เนี้ยถ้าเป็นงานท่าพระจันทร์นะครับมันเกิดอายุ100ปีตลาดท่าพระจันทร์เกิด2525มันเพิ่งจะเกิดนะครับเนี่ยผ้าเนี้ยอันเนี้ยเอาอนุมานได้150ปี50ปีขึ้นแล้วย้อนยุคไปทำอะไรครับคือไอ้คนบอกว่างานท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ตลาดท่าพระจันทร์มันเกิดมาเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนแต่เพิ่งจะมีใหม่แต่ผ้าของท่า150ปีโดยอนุมานตามอายุแล้วอาชีพทำความพ่อขายนะครับสมัยก่อนนะครับพระกรุมีบานตะไทยใช่ครับที่มีการสร้างหรือการค้นพบเยอะมากมายพระปูอย่างพระผงสุพรรณไม่มีราคาได้ซ้ำไปไม่มีราคาครับเพราะว่าหูวางมันด่างเดือนเต็มไปหมดเขาบอกว่าเป็นพระที่จ่ายค่าเรือข้ามฟากด้วยซ้ำไปนะครับที่จุฬาครับผมนี่ขาวๆนี่อะไรจ้าเนี่ยอย่างผมพุทธคุณก็คือพวกครับเหลือที่เหลือจากการตัดติดของพระสมเด็จครับผมพิมพ์ปัจจุบันไอพิมพ์ใหญ่ต่างๆหรือว่าเนื้อต่างๆที่เป็นเนื้อพระสมเด็จครับเนื้อพระสมเด็จเราได้เอามาผสมใส่ลงไปด้วยครับนี่สีเขียวนี่อะไรจ้านี่คือเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยโอ้แต่เนื้อเขียวเนี่ยก็คือเนื้อดินหินขีดเนื้อดินหินสีเขียวคล้ายๆตะไคร้ใช่ไหมใช่นะตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ใครเสียมาบุไม่ใช่ไม่ใช่ครับพวกนี้เป็นหินดินหยกสีของเขาเลยคล้ายๆหินหยกอะไรพวกนี้ไม่คนละกลุ่มกันหินเนี่ยเขาจะมีสีของเขาเองโดยเฉพาะครับมีสีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสีคือภูเขาสายลุงครับภูเขาสายลุงที่อยู่ก่อนที่เรียนที่จีนเราไปเปิดในกูเกิลดูได้เดี๋ยวนี้สามารถศึกษาในรูปแบบของการศึกษาที่ง่ายขึ้นกระชับง่ายขึ้นว่าเราพูดตามหลักความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่ที่เราศึกษามาไม่กลมๆด้วยคนนั้นเนี่ยทันยุบครับทันยุบท้องฟ้าเลยที่เท่ากับดูดิ ได้มาแบบสบายใจครับคันเรื่องมาคือใครเดินทางไปรับนะครับให้ดูหน้าอันนี้ก่อนประกอบการตัดสินใจที่จะไปรับนะครับถ้าไปแล้วไม่ได้ไม่ถ้าดูแล้วไม่ชอบใจไม่ต้องไปเลยหรือคุณเอาคลิปเนี้ยไปให้เซียนที่คุณไว้ใจ
แล้วคุณเข้าไปดูคุณเข้าไปดูว่าเฮ้ยไม่ต้องเพราะว่าทางช่องเนี่ยพยายามส่องให้เห็นเนื้อแบบนี้นะครับคือเราพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ให้ข้อมูลเราการส่องขยายที่เนื้อหาจริงๆไม่ใช่พิมพ์ทรงหรือเนื้อหรือเนื้อแหละพิมพ์ทรงด้านบนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายและสามารถอนุมานความกับความเป็นจริงใกล้เคียงได้ที่สุดอาจารย์บอยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อสีดำนะครับไปเอามาเนี่ยถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องไปแต่ต้นเลยนะครับเสียเวลาอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก่อนคุณสอนคุณสอนผมที่คุณสอนนี่แต่ก่อนนี่เป็นคุณสอนเป็นพระไม่พระคุณสอนเป็นพระที่คนไม่เคยรู้จักนะครับล้านนะพี่เท่าเนี่ยยังไม่ขายนะตอนนี้พี่เท่าให้ผม10ล้านผมก็ไม่ขายนะพี่เท่าดูดิโอ้โหมอนสารที่เข้าเอ้ยเนี่ยเม็ดเป็นปูนการงอกของเชลซีเนี่ยก็จะเป็นงอกของปูนหินครับแต่ปูนหินสีนี้ก็คือปูนหินสัตตาสีที่เป็นเนื้อสีแดงครับที่เป็นเนื้อสีแดงและหินสีของเขาเห็นไหมครับเราจะเห็นหินสีที่มีเม็ดสีที่ค่อนข้างที่จะละเอียดต้องแยกให้ออกนะครับปูนเนื้อปูนหินอันนี้ใครควรจะตีความเป็นเนื้อชานหมากเนื้อชานหมากแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเกี่ยวกับส่วนเกี่ยวข้องกับหมากเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของข้าวหมากของหมากเลยของน้ำหมากเลยเพราะเขาจะมีเป็นพวกปูนหินล้วนๆอันนี้ทองว่าจางเงาๆนี่นี่เป็นเม็ดทองครับโอ้ตะใบทองผงตะใบทองอาจารย์ปูเท่าปูเท่าดูดิลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของหินสีเลยครับผมหินสีหินสีแดงครับผมประจำวันอาทิตย์สีเลยประจำวันอาทิตย์ครับผมตรงนี้ประจำวันอาทิตย์พี่เท่าเปิดวันอาทิตย์ไหมแต่10ล้านผมก็ไม่ขายอ่ะ10ล้านไม่ขาย10ล้านเนี่ยขายไม่ได้เลยพี่เท่าตรงนี้แล้วลักษณะของสีของเขาให้มาก่อนจะมีความไม่ใช่สีสดแต่เป็นสีแบบสีธรรมชาติไม่ใช่สีที่ปรุงแต่งหรือไม่ใช่สารเคมีที่แบบผสมใส่เขาจะมีความอ่อนแก่ในตัวเองของเขาตามรอบนี่เป็นรักใช่ไหมตามรอบนี่เป็นรักที่แห้งซึมน้ำรักรักที่แห้งซึมตามรอบของเขาเป็นนะครับทั้งที่จะให้คนที่จะแจกคนละ5องค์มีประมาณ100เนื้อนะครับแล้วก็หลายร้อยพิมคุณไปดูเอาครับดูแล้วพิจารณาว่าควรจะไปหรือเปล่าไปหรือไม่ไปก็อันนี้ถ้าไม่ไปก็แชร์บอกเพื่อนๆเลยครับว่าเอ้ยเนื้อแบบนี้ออกมาอย่าเล่นแต่ถ้าคนถ้าจะไปก็ไปเองเลยครับครับคือพระแท้ไม่จำเป็นต้องหลักล้านนะครับหลักสิบแจก10ฟรี10หลักสิบและแจกฟรี มันก็มีครับเพราะว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปของฟรีก็ดีได้อาจารย์งงข้างบนนี่เป็นทองป่ะครับไม่ใช่ทองครับอันนี้เป็นผงเงินผงเงินต่างๆโอ้พี่เท่าผงนี้มวลสารก็ไม่ธรรมดาเลยพี่เท่าเลยคืออย่างมวลสารเนี่ยมันทั้งมีหลากหลายครับไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนี่อะไรเส้นอะไรครับนะอันนี้เป็นพวกรักที่มันงอกขึ้นมาครับเอามันซึมแห้งบางทีมันก็แห้งไปตามสัดส่วนของเราเราจะลืมว่าเราขยายไปที่อนูเล็กส่วนนี้เราอาจจะมองด้วยตาอาจจะเป็นเตี้ยๆอยู่กับผิวแล้วพออนูไปที่เล็กที่ละเอียดความละเอียดมากขึ้นก็เป็นรูปหัวใจนะอาจารย์เนี่ยก็เป็นรูปหัวใจไม่เป็นไรครับตรงนั้นจินตนาการเราแล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลตรงนี้ใครเป็นอู้เนี่ยมีเงาสะท้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ลาบเป็นเส้นเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคืออย่างนี้ถ้าเจอพระเนื้อนี้ปนอยู่ในเนื้ออื่นอย่าตีไปที่กำแพงนะครับคือไม่ใช่ที่กำแพงครับไม่ใช่กำแพงคุณอย่าตีพระเนื้อพระนี้ถ้าไปปนเนื้ออื่นนะครับเขามีการตัดชิ้นส่วนนี้เอาไปใส่ในผสมในองค์พระด้วยครับเพราะอย่างอินทรีย์แพงก็เขาไม่มีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ซิลิกเขาก็จะเป็นเนื้อมาโดยเฉพาะของเขาแร่รัตนชาติคือแร่ที่มีหินเสียเป็นหินสีแดงปอยสีแดงไม่ว่าจะเป็นโกเมนหรือว่ารัตนชาติที่เป็นสีแดงอาจจะเป็นทับทิมบางส่วนอาจจะเจอทับทิมก็ได้หรืออาจจะเป็นพลอยเขาเรียกว่าพลอยเนื้ออ่อนที่มีสีแดงก็เป็นไปได้เพราะในเอกลักษณ์ของวัตถุพวกนี้เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่จะไม่เหมือนกันสูงๆมันนี่เป็นหลุมเลยนะเนี่ยมีเห็นไหมครับลักษณะของการสูงความสูงต่ำของเนื้อผ้าเป็นหลุมลึกแล้วก็มีผลิตแคลไซต์งอกขึ้นมาแล้วก็การเห็นเรื่องของรักที่เกิดขึ้นครับผมนี่ดูง่ายๆวิธีดูตรงนี้นี่เองวิธีสังเกตกับวิธีสังเกตด้วยกล้องกำลังขยายสูงว่าผ้าเก่าหรือใหม่มีแคลไซต์มีหลุมความลึกตื้นจะให้ดูผ้าองค์สีดำพิมพ์เดียวกันโอ้ดีไก่เซอร์ครับแต่ว่าพิมพ์เดียวกันก่อนพิมพ์เดียวกันค
อู้นี่ครับฟูดซอสอีกเหมือนกันอันนี้เนื้อสีดำอู้อันนี้ตรงนี้น่าจะมีทับทิมนะครับนี่อย่าเพิ่งทับใจเย็นไม่ได้เห็นแล้วใจร้อนน้ำลายผูกเลยครับนี่เท่าไหร่งานนี้มีคนนั่งน้ำลายย้อยนะฟูดซอสดำมันถามเยอะมากอันนี้ครับเป็นเนื้อผงไวลานผสมปูนนะครับลักษณะของผงไวลานผสมปูนก็คือเป็นคาบฐานเล็กๆครับจะเป็นก้อนฐานเล็กๆที่ผสมอยู่ในเนื้อปูนปูนก็คืออะไรปูนหินที่เขามาผสมใส่เลยครับผมลักษณะพวกนี้ไม่ใช่เนื้อพาสตาซิลิเป็นเนื้อปูนเขาเรียกว่าเราขอขออภัยครับผ้าผงไวลานผสมปูนมีการผสมผสานเนื้อผงไวลานที่มีการเผาผงไวลานแล้วผสมลงไปในเนื้อของปูนหินที่มีการสร้างพระทำให้เกิดเนื้อพระพอเราดูด้วยพื้นผิวด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีดำสนิทแต่จริงๆพอเราส่องเข้าไปแล้วสีเขาออกเป็นสีเทาๆครับเป็นสีเทาขาวๆออกมีขาวผสมเป็นเม็ดขาวๆนี่ก็เป็นเม็ดขาวๆอันนี้ขาวๆขุ่นๆนี่คือแคลไซด์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระจากเนื้อพระนะจะมองตาเปล่าเป็นองค์สีดำมองด้วยตาเปล่าสนิทเป็นสีดำสนิทแต่จริงเขาไม่ได้สีดำสนิทเป็นเนื้อสีออกเทาๆซึ่งการแยกแยะรูปแบบของสัญลักษณ์ไอรูปแบบขององค์ประกอบของพระเนี่ยเราต้องเข้าใจในเนื้อหาพอเราเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเราจะสามารถไปดูความมีอายุของเขาได้ง่ายขึ้นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการมีอายุก็คือลักษณะของแคลไซต์ที่ตกผลึกเราเห็นการตกผลึกของแคลไซต์ที่ตกผลึกมันก้อนผลึกเล็กๆที่อยู่ด้านในและค่าของอะลาโกไนที่ปกคลุมเป็นลักษณะเป็นการการันตีความเก่าที่มากขึ้นที่มากขึ้นมาดูเม็ดอันนี้คือเม็ดอะไรที่ฐานที่มีทองที่เป็นฐานหรือเป็นเส้นเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับเป็นทองขอดูไอ้เม็ดนี้ก่อนกู้เม็ดนี้น่าสนใจครับเม็ดนี้เป็นพวกอัญมณีอัญมณีต่างๆคือพลอยมณีใต้น้ำพลอยมณีใต้น้ำเพราะเราดูจากอะไรครับดูจากร่องรอยของการเจนอะไรครับการกระเทาะแล้วก็พวกหมายหินต่างๆที่มีการฝังอยู่ในเนื้อหาของวัตถุชิ้นนี้ครับสองรูปไม่เพียงใช่ไหมดูเม็ดทองเนาะดูเม็ดทองตรงฐานชั้นแรกนะครับที่มีเห็นเพราะความสบายใจของพี่ลำไยนะเราจะไปหาเม็ดทองให้พี่ลำไยนี่ๆๆเดี๋ยวจะใช่แล้วครับยังครับไม่ใช่เศษเสี้ยนนั้นเป็นอะไรแต่ก่อนเนี่ยครับผมกำลังจะดูให้หรือกล้องถ่ายติดบ้างมาแล้วครับเราจะใบทองแน่ๆเนี่ยเงาแล้วนี่ทองแน่ๆครับเนี่ยขาทูเป็นทองแน่ทองนี้เป็นผงตะไบทองจบเลยจังผงตะไบทองพวกนี้เป็นผงตะไบทองโบราณนะครับลักษณะของทองหรือว่าเกล็ดของโลหะเราจะเห็นเป็นเกล็ดกระดี่เกล็ดพิมพ์เสริมซึ่งเป็นลักษณะของการหล่อโบราณครับแล้วการตะไบของเขาเนี่ยมันเป็นการตะไบที่มีความจากความถี่ห่างหยาบค่อนข้างหยาบค่อนข้างหยาบก็มีความถี่ห่างซึ่งเป็นการลักษณะของการสบายในยุคเก่าในยุคโบราณ150ปีขึ้นไปไอ้ที่150ปี60ปีเนี่ยคือลักษณะของการเหี่ยวแห้งขององค์พระไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการสบายแล้วก็วิธีการสังเกตก็คือสังเกตวิธีการหล่อโบราณพวกนี้ในหล่อโบราณเนี่ยเราจะเห็นของเกล็ดของกระแสของโลหะครับทองคำกระแสของโลหะเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดกรีเกล็ดพิมพ์เสียที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้านี่ทองคำแท้ไหมจ๊ะอาจจะมีส่วนผสมของทองคำแต่ไม่ใช่ทองคำ 100% ครับไม่ใช่ทองคำ 100% เพราะอะไรครับเหี่ยวเพราะมีลักษณะของโลหะหนึ่งผสมอยู่ด้วยครับมีโลหะของหนึ่งผสมอยู่ด้วยถ้าถามใต้สุดอาจารย์เป็นสีม่วงๆหรือเป็นสีพื้นหรือเป็นสีไล่ตะไบนี้ก่อนไล่ตะไบนี้ตะไบเนี่ยเป็นตะไบลักษณะของการตะไบโบราณก็คือผงตะไบทองโบราณครับผมพวกนี้อาจจะเป็นพวกทองเหลืองหรือทองสำริดที่เกิดจากการทำพักเครื่องทำพระพุทธรูปต่างๆเครื่องประดับแล้วก็เอาเครื่องประดับต่างๆแล้วก็มาใส่ในเนื้อพระเพื่อให้เป็นมงคลให้เป็นมงคลเรียกว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์อย่างนึงเพราะทำมาจากองค์พระหรือว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ได้เครื่องประดับต่างๆที่ทำเพื่อแจกเจ้านายก็เขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองครับเรามาดูที่เนื้อสีม่วงสีม่วงที่อยู่ฐานล่างสุดครับเจอแล้วอาจารย์ได้ยินด้วยว่าเป็นสีที่กระเทาะเอาไว้เดี๋ยวนะครับอ
ื่อนหายมาให้พี่ลำไยดูใช่ไหมทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีน่าจะเป็นแคลไซต์ป่ะจ๊ะมันเป็นหินสีครับเป็นหินสีพวกนี้อาจจะเป็นพวกหินสีต่างๆอาจจะเป็นเศษหยกม่วงก็ได้เราสามารถอนุมานได้ว่าพ่อหินพวกนี้เป็นหินลักษณะพอมาถึงบอกเขาเป็นหินก็เขามีพวกหมายหินที่ฝังอยู่ข้างในนี้ครับอาจจะเป็นหินที่เอามาทำเครื่องประดับต่างๆแล้วก็เหลือจากการเจรไนจะทอดออกไปแล้วเนี่ยสัดส่วนพวกนี้เขาได้เอามาใส่ผสมใส่ในเนื้อพระเพื่อว่าเอาไปให้เป็นสิ่งมงคลเพราะว่าในยุคเก่านั้นผู้ที่สร้างเป็นทาสไม่สามารถเก็บของมีค่าหรือว่าอัญมณีต่างๆเก็บเอาเข้าบ้านตัวเองได้ผมเห็นสบายในนี้สบายใจได้เลยว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มีการสร้างแล้วก็นำมาใส่เพื่อความเขาเรียกว่าความให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่เนื้อภาพตอนนี้ก็สีม่วงชัดเจนม่วงชัดเจนครับชัดเจนจะเป็นหินม่วงหรือว่าทางซ้ายสุดนี่ก็อีกก้อนนึงครับทางซ้ายสุดนี่ก็มีก้อนเนี่ยแหละออกมาแล้วออกมาแล้วองค์นี้ใช่ไหมตรงนี้แหละโอ้นี่ครับมันไม่ใช่สีมันเป็นหินเป็นสีม่วงนี่สีม่วงนี่ก็ต้องเป็นคนเกิดวัน วันเสาร์วันเสาร์ตรงนี้วันเสาร์แต่ตรงนี้เราจะมีทองมาแป๊บๆเรามาดูเนี่ยเนื้อหาพระเนี่ยมีการเหี่ยวย่นไหมครับมันเหี่ยวย่นแล้วก็แคลไซต์ขึ้นแล้วก็มีผงทองนี่ครับก่อนแล้วจะได้เป็นผงใบลานนะความแก่ความเก่าหรือแม่มวลสารที่ผสมใส่มีความมีอายุแท้อัตโนมัติครับผมแท้อัตโนมัติมีก็สอนนี่มีองค์แล้วก็พิมพ์นี้ก็พระศรีอริยะเมตไตรพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์แล้วพิมพ์นี้ก็นอกพิมพ์ครับเพราะคนไม่รู้จักมีลวดลายข้างล่างตรงใต้ฐานดอกโบนะครับไกเซอร์แต่มีตอกดอกจันเอาไว้ครับผมคือแปลกหนักเข้าไปอีกครับแปลกหนักเข้าไปอีกบางคนไปให้ยังเคืองเลยพิมพ์เนี้ย ยุบไม่ยุบมันย่นมีทุกอย่างอาจารย์เนี่ยแปลกมากเลยไม่เนี่ยเราเอาอุปมาครับคนบางคนเขาไม่เข้าใจเนี่ยเราไปให้เขาก็เคืองว่าพระอะไรไม่ให้เขาต้องไปหาคำตอบอีกแต่ระหว่างเอามาให้ผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมรู้เลยว่าอะไรแล้วก็รับอย่างสบายใจด้วยอย่างเงี้ยคือลักษณะของปูนที่มีการผสมใส่ในเนื้อหาของพระนะครับการงอกของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นปูนหินที่มีการผสมใส่ไอ้เนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นเนื้อผ้าสักกะสิริคือดินสีดำเห็นไหมครับเป็นดินสีถ้าเป็นดินสีดำของผมเวลาจะแตกต่างกันถ้าเป็นดินสีดำของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีดำของเขาโดยสนิทไม่ใช่สีผสมหรือว่าสีที่นำมาผสมใส่ในเนื้อดินเนี่ยอันนี้คือเศษผ้ากำแพงซุ้มกอหรือผ้ากำแพงผ้ากำแพงต่างๆเราจะเห็นลักษณะของผ้ากำแพงที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับและคือนี้คือลักษณะของพระที่ความพิเศษของเนื้อพระกำแพงอาจจะไม่ใช่พระสุนกรอย่างเดียวก็ได้พระต่างๆที่เจอในแบบพระกำพระปู่กำแพงเพชรจะเป็นพระอย่างอื่นได้มากกว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะกับพระสุนกรอย่างเดียวแต่คือเราจะเจอก้อนอิฐก้อนหินพวกนี้ที่มีเป็นพระปู่พระกำแพงว่าลักษณะพิเศษเขาจะบอกมาให้เราเห็นคือการมีไขแซมดีในเนื้อหาของเขาเองเนื้อเขาเป็นเนื้อสักกะสิริหรือเนื้อดินสีดำเพราะว่าความละเอียดของเนื้อดินเขาเนี่ยเขาจะเห็นเนื้อดินหินที่มีความละเอียดพร้อมกับผลึกแคลเซียมคอนเกรตหรือว่าแคลไซต์ที่ซ้อนขึ้นมาเป็นเนื้อของพระความแท้ทันยุคกำเนิดเกิดขึ้นจากเนื้อในจากการเวลาพระดูได้แท้ทันยุคเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูแค่พ.ศ.ด้านหลังมีข้างหลังมีพ.ศ.นี่ก็พ.ศ.ด้านหลัง2408เราอุบเอาไว้ก่อนทันแล้วมาเปิดที่หลังทันแน่นอนเพราะเนื้อหาเขาทันเนื้อหาเขามีอายุครับเนื้อหาเขามีอายุแล้วข้างหลังมีการระบุพ.ศ.ไว้เนี่ยเป็นการยืนยันความมีตัวตนแต่บางท่านเขาก็ไม่เชื่อว่าการทำพระแล้วมีบันทึกข้างหลังเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอชั่นแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนของการบันทึกเนี่ยคือการบอกเล่าคือบันทึกอย่างนี้ตีเก๊เลย
คือสำหรับคนนั้นตีเขาถูกตีเก๊อะไรนะครับคือเขาไม่ทำความเข้าใจนะครับว่าเขาทำเพื่ออะไรในสมัยเก่าเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยการบันทึกในตัวอักษรคือการบอกเล่าว่าสิ่งนี้ทำเมื่อพศอะไรเหมือนสมัยก่อนที่เราจะเห็นปู่ย่าตาทวดเวลาเทปูนปืนปูนใช่ไหมก็จะเขียนเอาไว้วันที่สร้างเมื่อไหร่ครับลงบันทึกเอาไว้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอุปนิสัยของคนโบราณครับสร้างยุทธยาสร้างเขาจะเขียนวันที่เขียนเอาไว้เขียนวันที่กำกับเอาไว้อันนี้ที่เนื้ออะไรจากเงาขาวนี่อันนี้คือเนื้อพระสมเด็จที่เกิดจากการตัดครับนี่นี่เนื้อขาวจะคนละสีกับเนื้อสตาซิลิกครับผมเนื้อคนละสีกันมีพิเท่าหมอใจไหมน่ะหมอใจไหมแล้วอยากจะจินตนาการกันสวยเลยนี่แผ่นทองว่าเหลืองๆน่ะไม่ใช่ครับเป็นพวกน้ำว่านน้ำว่านที่มาผสมกับแคลไซด์เหมือนหัวใจเลยตรงนี้น้อยจะโชคดีเนาะนะครับการแตกร้านพวกนี้นำไปสู่ความมีอายุแท้แล้วก็ทันยุคและทันยุคอัตโนมัติถ้าแบบเราสรุปเลยนะพระชุดนี้ที่พี่ลำไยเลือกมาให้เนี่ยเป็นพระแท้แล้วก็ชันยุคโอ้โหขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับนี่ครับนี่พูดซ้อนด้วยนะครับมีพูดซ้อนที่พี่ลำไยต้องเลือกมาเฉพาะเพราะอะไรครับมันมีซ้ำๆกันครับมันมีซ้ำๆกันก็แสดงว่ามีไม่กี่พิมพ์ไม่กี่พิมพ์ไม่กี่เนื้อแต่เขาซ้ำกันเท่านั้นเองอาจารย์บอกมองว่าถ้าได้ภาพแบบนี้มาคุ้มค่ากับการไปรับแจกคุ้มค่าป่ะเอาลองคิดง่ายครับผู้แจกเขามีเจตนาที่แจกด้วยความบริสุทธิ์ครับผมเขาไม่ได้เรียกมูลค่าจากไม่ได้เรียกครับไม่ว่าเขาไม่ได้เรียกมูลค่าจากคุณก็แค่เดินทางไปร่วมกับเขาเท่านั้นเองทำบุญตามศรัทธาทำบุญตามศรัทธาที่ว่าคุณศรัทธาเท่าไหร่คุณก็ทำตามเท่านั้นแต่เราจะไปพึ่งจะไปด้อยค่าว่าเขามีของเยอะแล้วเราไปด้อยค่าเขาไม่ได้เราต้องตรวจสอบเขาก็คือตรวจสอบอะไรคือคนแจกเขาก็กังวลเราอยู่แล้วเหมือนกันใช่เขาก็กลัวเราอยู่แล้วเขาก็ตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้วครับครับตรวจสอบมาแล้วขั้นชั้นหนึ่งแต่นี่ว่าพอเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเปิดใจรับนิดนึงเปิดใจรับว่าสิ่งนี้มันมีนะมันสามารถสร้างขึ้นมาได้ในยุคเก่าและสามารถที่จะไปอยู่กับใครก็ได้ครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดใจรับแล้วเราก็ไปรับมาเราอาจจะรับมาแล้วเข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงหรือว่าเสื้อเพื่อความสบายใจเราเห็นคลิปเนี่ยเราก็ดูแล้วก็ตัดสินใจที่พี่บอกว่าไม่ถูกใจไม่พอใจก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าถูกใจพอใจก็ไปลองดูก็ไปลองดูไม่ว่าจะซื้อผ้าจากใครหรืออะไรครับเขาทุกวันนี้คนมีคนพยายามส่องให้ดูแล้วใช่ครับผมพยายามใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจกับผู้ที่ซื้อผู้ที่มาเปลี่ยนเช่าบูชาไปเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจสิ่งนี้เป็นสิ่งดีครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเรามันจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานแล้วก็ไม่เป็นภาระกับตัวเองเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบแล้วเราให้ข้อมูลได้ว่าพระเนี่ยทันยุคทันเพราะอะไรถึงเวลานั้นโต้เถียงกันได้ง่ายขึ้นอาจารย์รับตรวจพระวันไหนบ้างครับมีที่ไหนบ้างครับมีติดการติดต่อยังไงครับอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่เทือกราชันซอย7นะครับปากซอยนะครับเขตดอนเมืองครับเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับผมพุธถึงวันแล้วหยุดตั้งแต่10โมงถึงเวลาปิดไม่แน่นอนครับเวลาปิดไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพแล้วแต่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ยังมานั่งกันอยู่แล้วก็ไปตามนั้นตามเบอร์โทรศัพท์อาจารย์มีไหมครับเบอร์โทรศัพท์ก็0962803828นะครับโทรติดต่อนัดกันก่อนล่วงหน้านิดนึงติดต่อล่วงหน้านิดนึงอาจารย์ต้องไปตรวจพระเพราะบางทีมีอาจจะมีกิจกรรมออกไปตรวจสอบกับผู้คนที่ว่าเขาต้องการเข้าใจความมีอายุขององค์พระที่อื่นก็มีผู้สูงวัยไม่สามารถเดินมาได้ก็จะไปตรวจให้ที่บ้านท่านใดสนใจที่จะเชิญอาจารย์ไปตรวจที่บ้านก็ไปได้ก็ไปได้ครับติดต่อโรงงานนิดหนึ่งครับนิดนั้นแยกกันก่อนครับองค์เท่าไหร่จังครับก็ตรวจสอบองค์ละร้อยครับแล้วก็อธิบายไปในตามที่คุณยังไม่เข้าใจก็อธิบายจนเข้าใจแล้วเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแถมไม่เป็นไรมีแถมได้โอเคอย่างวันนี้ก็คงไม่นี่นะครับเพื่อความสบายใจคือทางช่องเนี่ยก็จะนำพระแต่ละคนที่ไปรับแต่ละที่เนี่ยเอามาตรวจสอบเพราะว่ายังไงเขาต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วยังไงเขาก็ตรวจสอบครับแต่ผมยินให้มาตรวจสอบแล้วก็คนตรวจสอบจะได้ตังค์แต่ต้องยอมรับกันนะครับว่าแต่ละที่ดูพระไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับการศึกษาหรือว่าการใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันการเข้าใจข้อมูลประสบการณ์ด้วยการเข้าใจข้อมูลพระไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งตีเก้นะครับอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งทิ้งคือถ้าทิ้งแล้วคุณจะเสียดายคือการตรวจสอบพยายามตรวจสอบให้ได้ทั้ง3ที่ครับถ้าได้3เนี่ยโอกาสที่มันจะ
ใกล้เคียงมากที่สุดครับผมเราอย่าเพิ่งเชื่อที่เดียวมันก็เหมือนของผมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อผมที่เดียวครับไปตรวจหลายหลายคนไปหลายที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณพี่ลำไยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์